รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขาเลือกเกิดได้ไม่มีใครอยากไม่สวยหรอกค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeoverกับรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งทางรายการได้จัดการค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสยามเลเซอร์คลินิกซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนั้นไม่มีการกำหนดเพศไม่มีการจำกัดอายุโดยแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มใบหน้าและกลุ่มรูปร่างซึ่งทางรายการสวยสุดสยามจะพิจารณาและคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วทั้งประเทศให้เหลือเพียง8คนเท่านั้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มรูปร่าง5คนและกลุ่มใบหน้า3คนและทั้ง8คนนี้นอกจากจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสยามเลเซอร์คลินิกแล้วที่สำคัญพวกเขาจะได้รับโอกาสในการเมคโอเวอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้าจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทยอยากมีโอกาสได้เปลี่ยนตัวเองไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะถ้ารอเราเองเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงใบหน้าครับให้หน้ามันดูใสขึ้นครับผมแล้วก็ตรงหูครับตรงนี้มันกลางหน้าตาเนี่ยมันเป็นโอกาสในชีวิตคือถ้าหน้าตาบุคลิกภาพดีมันก็จะมีโอกาสในชีวิตเข้ามามากขึ้นทางรายการสวยสุดสยามก็ได้คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามามากกว่า 1,000 คนซึ่งได้คัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นนี้มาได้ทั้งหมด300คนและข้างหลังผมตอนนี้นะครับคือผู้แข่งขันในรายการสวยสุดสยามแต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาต่างมีสีหน้าที่ตื่นเต้นและดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเป็นเพราะได้เจอเพื่อนๆที่มีชีวิตและความรู้สึกเดียวกันตั้งแต่เด็กยันโตค่ะไม่เคยที่จะไม่มีคำว่าล้อหรือว่าเราสักคำทำให้เหมือนว่าเราไม่ดีในสังคมนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นช่างก็อ้วนใครจะเชื่อถ้าพี่เข้ามาทำผมช่างมันยังไม่สวยเลยแล้วจะทำให้เราสวยได้ยังไงนึกออกปะหนูก็เลยไม่รู้จะเอายังไงพอมีโครงการหนูก็เลยแบบเออนี่แหละคือแบบก็ลองมาผมแบบหน้าแย่มากแบบสิวเต็มหน้าแล้วก็แบบเรียนรอดอหน้าดำแล้วแบบผมแบบเวลาตอนที่ไม่มีผมแล้วแบบมันหน้าผากกว้างแล้วทำให้แบบดูแบบหน้าครับเป็นตัวตลกโดนเรียกล้อไอ้หัวหนามหญ้ามั่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่สวยสุดสยามอย่างเป็นทางการเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนนะคะมันเป็นแค่สิ่งที่เริ่มต้นหนึ่งในนั้นหลายๆคนในนี้อาจจะชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนับจากวันนี้นะคะในช่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้พบกับภาพบรรยากาศการถูกสัมภาษณ์ของเหล่าผู้ที่เข้ารอบมาทั้ง300คนที่มีแบบทดสอบจิตวิทยาและการเปิดใจเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงของผู้ที่ผ่านเข้ารอบในมุมมองและปมต่างๆที่ฝังอยู่ในใจ
ช่วงหน้ากับสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeover ค่ะก็คือเป็นสิวตั้งแต่ตอนป.4ค่ะป.4เป็นสิวแบบสิวคนอะค่ะจะโดนเหมือนคนว่าจนแล้วอ้วนอีกอย่างเงี้ยค่ะคนแบบเนี้ยคนอย่างหนูอย่างเงี้ยหน้าตาไม่ดีคนนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาเลือกเกิดได้ไม่มีใครอยากไม่สวยหรอกค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLCชมกำลังชมรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeover กับการค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสยามเลเซอร์คลินิกซึ่งในวันนี้เป็นรอบออดิชั่นที่ได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครกว่า 1,000 คนและคัดให้เหลือ300คนในวันนี้และในวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับก็จะได้พบกับด่านทดสอบถึง3ด่านด้วยกันโดยด่านแรกนะครับจะเป็นการทดสอบวัดบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ด่านที่2จะเป็นการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและด่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์โดยตรงผ่านคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเรานั่นเองครับในรอบออดิชั่นนี้ทั้ง300คนจะถูกสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของทางรายการสวยสุดสยามซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละคนมีสีหน้าที่ตื่นเต้นและกดดันพอสมควรเลยล่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างและผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นขนาดไหนครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับพอรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นเนาะเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละค่ะขณะนี้เป็นไงบ้างครับผมสั่นค่ะสั่นอยู่แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้แบบมีคนมาเล่าให้ฟังเรียกว่ากรรมการในห้องเป็นยังไงบ้างก็ถามประวัติแล้วก็คร่าวๆค่ะแต่ยังไม่สั่นแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรเป็นการส่วนตัวใช่ไหมฮะก็เป็นตัวของเตยอะค่ะถามอะไรมาก็ตอบไปทันโอเคครับผมขอให้โชคดีครับอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าตลอดชีวิตตอนเด็กๆ เคยผอมผอมมากแล้วพอโตมาพ่อให้กินวิตามินหลังจากนั้นมาก็คืออ้วนเลยอ้วนมาแล้วก็มีประสบการณ์การทานยาลดความอ้วนค่ะก็พยายามทำทุกอย่างทำคาร์บ็อกซี่เจ็บก็ทำมาแล้วนะคะแล้วก็ออกกำลังกายก็ออกแล้วฟิตเนสทำก็ตั้งใจจริงๆแต่พอทุกเดือนนะคะเขาจะมีเทรนเนอร์มาวัดสัดส่วนใช่ป่ะคะมันก็ใหญ่ขึ้นทุกเดือนเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไขมันมันเยอะแล้วมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรอะค่ะอดอาหารก็ลองมาแล้วทุกอย่างแต่รู้สึกที่ได้ผลที่สุดคือตอนแฟนทิ้งอะ สามวันลงมา5 โลแต่ว่าพอหลังจากดีขึ้นแล้วมันก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมสวัสดีครับโอ้โห เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของวันนี้ครับโอ้โหก็มีเคสที่น่าสนใจหลายคนเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันเราก็หนักใจเพราะว่าแต่เราก็พยายามที่จะดูว่าใครที่เหมาะสมชื่อก้อยค่ะชื่อจริงชื่อทิพวรรณช้างโตค่ะอายุ22ปีค่ะตกงานไม่มีงานทำเคยทำอะไรมาก่อนเป็นบาร์เทนดี้ด้วยเป็นโคโยตี้ด้วยอยู่ป่าตองว่ามีแขกก็จะทำเหล้าทำค็อกเทลแต่ถ้าไม่มีก็คือจะเต้นเมื่อก่อนไปเต้นแล้วคือผอมลงทีนี้ก็มีแฟนแล้วก็แฟนตามใจทำให้อ้วนขึ้นตามใจทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้แฟนก็ยังคบกันอยู่ทิ้งไปแล้วคือมีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะคือมันอย่างว่าแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกค่ะแรกๆอะไรมันก็ดีก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่บ้านอยู่บ้านที่สุพรรณค่ะเลิกกับแฟนเหรอคะเลิกกับแฟนเมื่อ4เดือนที่แล้วเหตุผลน่ะเราอธิบายเหตุผลนี้ทำไมเขาถึงเลิกอึดอัดใจจังโท
ุกอย่างหน้าตาแล้วหุ่นทุกอย่างพี่อยู่ด้วยกันก็คือไม่มีอะไรดีเลยหนูไปสมัครงานคืออยู่ด้วยกันมาตลอด5ปีเนี่ยคือเขาทำงานอยู่คนเดียวหนูไม่ได้ช่วยเขาทำงานเลยทำไมไม่ช่วยไปสมัครแล้วเขาไม่รับเขากลัวหนูทำงานไม่ไหวอะทั้งที่หนูทำได้นะขนาดไปสมัครแค่แบบเด็กปั๊มเติมน้ำมันเงี้ยพี่เขายังไม่รับเลยอะเขากลัวหนูไม่ไหวแต่หนูทำได้คือเขามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเขาไม่รับแต่หนูทำได้ก็คือการที่ทนกันมา5ปีรักหรือไม่รักหนูไม่รู้อะค่ะเนี่ยคือว่าถือว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วแต่มันเขาก็คงอึดอัดด้วยแหละที่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลา5ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหนูแค่อยู่22เนี่ยมีแต่คนเรียกหนูพี่เรียกหนูนะเรียกหนูป้าอึดอัดพี่นี่แหละที่หนูอยากกลับมาโหแล้วนี่อยู่ในเช้าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนขันของเราในวันนี้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยค่ะเยอะมากตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบ50อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆก็300แล้วนี่มีเคสไหนที่เราแบบรู้สึกประทับใจหรือว่าเสียน้ำตาไปบ้างหรือยังครับเนี่ยน้ำตาซึมนี้เพราะทุกคนแบบว่ามีเบื้องหลังปุ่มหลังที่เขาจำเป็นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเห็นใจข้างในเกิดอะไรขึ้นครับผมพอดีว่าคุณธนาคารประการถามว่าทำไมถึงอยากที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันตื้นตันจากข้างในคือเหตุผลส่วนตัวก็คือเพื่ออยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะไปหาโอกาสใหม่ๆในการทำอาชีพใหม่ๆเพื่อจะไปเลี้ยงดูลูกชาย2คนนะคะที่คิดไว้นะคะคือตั้งใจจะเปลี่ยนโอกาสให้ตัวเองถ้าได้จริงๆนะจะออกจากบ้านนี้เลยโอ้เพราะว่ามันยังแบบอึดอัดมันต้องอยู่กับบ้านสามีที่สามีพาผู้หญิงมาอยู่ด้วยโดยที่พ่อแม่เขาเองดีงามด้วยคือเราอยากสวยเพื่อไปหาโอกาสทั้งออกและทั้งดูลูกชายแล้วอย่างนี้เป็นไงครับลูกที่บ้านให้กำลังใจยังไงบ้างก่อนมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนแล้วอีกคนก็ยังเล็กอยู่เขาไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับโอ้โหแล้วสมมติถ้าตอนนี้ลูกๆดูอยู่เนี่ยอยากบอกอะไรกับลูกครับอยากจะบอกว่าแม่รักลูกมากจะทำให้ดีที่สุดค่ะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับมาครับตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมนี่คนสวยของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นกูรูเลยก็ว่าได้นะครับผมพี่รุ่งนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงมาครับวันนี้เพื่อนขาของเราก็เยอะค่ะแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจยังไม่มีใครถูกใจเหรอครับยังคือส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเท่าที่พี่เห็นคือแบบเหมือนเน้นเรื่องของน้ำหนักที่มานี่ก็คือผมอยากผอมแล้วก็อยากหน้าใสเพื่อโอ้ยยังไม่ใสเหรอยังหน้าใสแล้วคือตอนนี้ผมพยายามรักษาก็คือทาครีมครับซึ่งจริงๆเหมือนแบบแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาโครงการอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะสามารถคอนโทรลเรื่องของจิตใจในการที่จะบาลานซ์น้ำหนักคอนโทรลน้ำหนักหรือเปล่าเหตุผลที่มาที่นี่ก็เพราะว่าคำดูถูกต่างๆนานาอย่างเช่นแบบว่าอีอ้วนอีช้างน้ำอีหน้าผีอะค่ะจนแล้วอ้วนอีสิ่งที่พี่อยากได้คืออยากให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเพราะสมัยก่อนผมเป็นคนที่อ้วนมากเพราะว่าผมลดลงมาผมรู้สึกว่ารูปร่างแล้วก็เรื่องหน้าตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจครับผมจึงอยากได้รับโอกาสที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วน่าจะมีสิ่งดีๆเนี่ยที่จะกระจายออกไปให้กับคนอื่นๆด้วยต้องยกความหนักใจให้กับพี่รุ่งด้วยละกันนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยละกันครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเราก็กำลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ที่ร้าน Latest Recipe นะครับโรงแรมเมอริเดียนกรุงเทพซึ่งที่นี่นะครับนอกจากอาหารจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายรสชาติจะเป็นที่ร่ำลือแล้วเนี่ยที่นี่ยังใช้เชฟเป็นคนไทยด้วยนะครับอยากจะทราบถึงความหลากหลายของที่นี่ครับว่าอาหารที่นี่หลากหลายยังไงบ้างครับเริ่มต้นที่พิซซ่าเลยครับพิซซ่าที่นี่ก็
จะมีตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับทาเป็นพิซซ่าเขาเรียกพิซซ่าทัฟเฟิลนะครับทาเห็ดทัฟเฟิลนะครับเห็ดเอ็ดชินี่แพงมากนะครับแต่ว่าเราเอามาออกให้แขกทานนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นนะครับครับผมครับส่วนที่ถัดต่อมาก็คือจะเป็นของย่างนะครับของย่างก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีเนื้อแกะนะครับปลาหิมะปลาแซลมอนนะครับสามารถกินได้ไม่เต็มที่ครับโอ้โหครับผมวันนี้ขอบคุณเชฟมากครับขอบคุณครับเปิดใจพยายามเปิดใจแสดงความจริงใจกับคณะกรรมการให้มากที่สุดและนี่คือบรรยากาศการสอบข้อเขียนของเราในวันนี้นะครับแต่ละคนตั้งใจมากนึกว่าสอบโอเน็ตสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC สวยคุณสยามเอและนี่คือบรรยากาศในรอบออดิชั่นกับรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeover กับการค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสยามเลเซอร์คลินิกตลอดทั้งวันทางรายการได้สัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครจำนวน300คนซึ่งจะมีคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเพียงแค่111คนเท่านั้นและตอนนี้นะครับพี่จากซีซั่นที่ผ่านมาก็กำลังพูดคุยอยู่กับผู้เข้าแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับดูสิครับทุกคนตั้งใจฟังมากๆเลยแล้วครับผมก็มีที่ทำเจริญคานนะคะแล้วก็มีคนบอกกล่าวเพราะพี่ก็เป็นคนดีไซเนอร์นี่กล่าวคือการดีนะแล้วก็สยามเลเซอร์เนี่ยทำให้พี่เนี่ยกล้าที่จะแบบพูดคุยกับคนอื่นถ้าเผื่อครับว่ารายได้ต่อฝากโครงก็คือมีคนเข้ามาหาเยอะขึ้นนะครับผมมีคนคุยง่ายจีบเป็นตัวเลือกได้แล้วว่าง่ายตอนแรกแม่พี่ไม่เปิดใจนะพอรู้พี่ได้เข้ารอบแต่พอเริ่มทำไปแต่ละอย่างทำจมูกเฮ้ยธรรมชาติมากทำตาเฮ้ยมันไม่ลอยมันธรรมชาติมากมันสวยอ่ะเพราะว่าตอนที่แบบเอลแคสตอนซีซั่นหนึ่งเนี้ยจำได้เลยที่มาธนาคารหรือมาแล้วค่ะเข้ามาแล้วแบบคือถ้าใครไม่มั่นใจก็กลับไปประมาณเนี้ยคือขอให้ทุกคนมั่นใจคือก้าวมาตรงนี้แล้วเมื่อคุณผ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากให้มั่นใจให้เต็มร้อยสำหรับทั้ง8คนที่เหมาะสมจะได้รับตำแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คงจะต้องมีความพิเศษมากกว่าคนทั่วไปค่ะซึ่งทางรายการมีแบบทดสอบจิตวิทยามาให้ผู้เข้ารอบทั้ง300คนได้ทำกันด้วยแต่ละคนมีสีหน้าเคร่งเครียดและใช้ความคิดกันอย่างมากเลยนะคะที่จะต้องตอบคำถามเชิงจิตวิทยาในแบบนี้โอ้แต่ละคนตั้งใจมากนึกว่าสอบโอเน็ตเป็นไงการสอบเป็นไงบ้างครับวันนี้ยากไหมฮะไม่ยากเลยค่ะเออไม่ยากครับเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรครับมันจะเป็นแบบถามมากกว่าครับว่ามีปัญหาอะไรต้องการแก้ไขตรงจุดไหนเพราะอะไรเงี้ยค่ะเคยคิดไหมครับว่าการมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยจะต้องทำข้อสอบอย่างนี้ด้วยไม่เคยคิดเหมือนกัน และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะทางรายการสวยสุดสยามก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจำนวน111คนเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง111คนนี้จะต้องฝ่าฟันเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่รอบ65คนให้ได้ในตอนหน้าคุณผู้ชมจะได้พบกับบททดสอบสุดหินความสามารถอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอติดตามและร่วมลุ้นไปกับ111คนนี้ได้กับรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeover ก็ถึงหน้าจะชั่วต้องมาสยามเลเซอร์คลินิกครับเตรียมความรับความเปลี่ยนแปลงก้าวขึ้นสู่ประชาคมโลกครับ